that. Let me get your burger. Mm-hmm. Have a great day. You too. สวัสดีค่ะ In-N-Out Burger ค่ะก็เป็นแบบ Drive Thru นะวันนี้ไม่ได้มาทำคลิปกินนะคะแต่ว่าขอแวะกินก่อนที่เราจะเข้างานก่อนนะคะก็เป็นเนี่ยเบอร์เกอร์ประจำเจ้าเก่าเจ้าประจำวันนี้มอสก็สั่งเบอร์เกอร์2ชิ้นนะคะแล้วก็มีน้ำวานิลาเชฟนะคะหมดไปประมาณ9เหรียญหรือว่าประมาณ300บาทนะคะก็ถือว่าเป็นเบอร์เกอร์ที่ราคาไม่แพงนะคะที่นี่ชอบคันนี้ข้างหน้ามีใส่มอเตอร์ไซค์ด้วยนะแค่นี้เองอะรถคันนี้สั้นมากสวัสดีค่ะมอสนะคะมอสลาวันโอวันค่ะวันนี้นะคะมอสพาทุกคนมาที่งานรถโฟกที่มีชื่อเสียงเรียกว่าใหญ่แทบจะที่สุดในอเมริกาเลยนะคะแล้วมอสเคยมาแล้วนะคะเมื่อปีที่แล้วและอันนี้ถือว่ามาวันแรกปีแรกของปี2021นะคะคือปกติแล้วเนี่ยงานนี้เขาจะจัดทุกปีนึงอ่ะแค่3ครั้งเท่านั้นนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าปีนี้เนี่ยจะมีรถเจ๋งๆแล้วเราจะเจออะไรอะไรยังไงบ้างเนาะป่ะเดี๋ยวเข้าไปดูกันโหซ่อมรถกันตรงนี้เลยเหรอดีนะที่อากาศวันนี้13องศานะพื้นไม่ได้ร้อนมากเฮ้ยคันนี้สวยดูดิสีเป็นสีออกครีมครีมนะคะข้างในเป็นเบาะสีแดงอันนี้เป็นหน้า V นะสวยเลยเขาทำมาใหม่แบบแล้วดูล้อPorsche นะนี่ดูล้อเขาด้วยสวยสวยเนียนมากเลยอ่ะโอ้ข้างในนี่เขาทำมาใหม่หมดเลยนะคะคันนี้แต่ต่อให้ทำใหม่แค่ไหนก็ไม่มีแอร์นะเพราะว่าอากาศที่นี่มันเย็นเขาซื้อหน้ารถไปนะแบกไปอันนี้น่าจะเก่าจริงอ่ะนี่พี่เขาจับถ้าจับไม่ดีสนิมบาดนี่บาดทะยักเลยเนี่ย just one bus $1 for the fender they gonna take one dollar it's free you gotta give that one back ลุงบอกขายแค่เหรียญเดียวนะโอ้โหให้ฟรีเถอะเนาะถ้าเหรียญนึงอ่ะคันนี้น่าจะ23หน้าต่างนะคะสวยเลยแต่เราคงไม่มีตังค์ซื้อคันนี้เราคงได้แค่คันนี้เอาคันไหนดีคันนี้พอเนาะคันนี้ไม่ไหวคือส่วนใหญ่ในงานเนี่ยนะคะก็จะเป็นรถโฟกตู้นะคะซะเยอะแล้วก็นี่บ้านนี้เขาก็มีโต๊ะแบบมาปิกนิกด้วยนะคะเป็นโต๊ะแบบนั่งกลางเลยนี่มีเสือด้วยมีเสือด้วยคลาสสิกนะมีเสือแล้วก็ข้างบนก็จะต้องมีถังเก็บความเย็นนะอันนี้เป็นของโคลแมนอันนี้เป็นรถเขา
นี้นี่มีแต่รถสีเขียวทั้งนั้นเลยนะเห็นไหมสีเขียวสีเขียวเขาแบ่งเป็นสีหรือเปล่าในโซนนี้นี่อันนี้ขายนะคันนี้ขายปี1957นะคะคันนี้เครื่อง 2020 ซีซีเทอร์โบแต่เขาไม่ได้บอกราคานะคะคันนี้นาวีสีเขียวคันนี้ก็ขายอีกแล้วนะคะรถคันนี้คนให้ความสนใจเยอะนะคะใครผ่านไปผ่านมาก็ต้องถ่ายเห็นไหมอันนี้รถแบบคลีนเลยนะปี1959นะคะอันนี้เป็นแบบ11บานนะคะหน้าต่างเขาขายอยู่ที่ 65,000 เหรียญนะคันนี้เขาเปิดเพลงดังมากเลยนะคะเขาบอกว่าคลีนนะคะปี1959ขายอยู่ที่ 65,000 นะคะ 65,000 เหรียญนะพ่อค้าร้านนี้หล่อจังเลยอ่ะให้พ่อค้าดูสงสัยมาแต่เช้าง่วงนอนโซนนี้จะเป็นโซนเกี่ยวกับอะไหล่นะคะเนี่ยถ้ามองยาวไปนู่นเลยนะคะรวมอะไหล่รถโฟกนะโอ้ยเปิดไงเนี่ยโอ้ยอันนี้เป็นพวกตู้เย็นนะ Excuse me how much 350เขาขายอยู่ที่350เหรียญนะคะอันละหมื่นนะอันนี้เป็นของแบรนด์ Dr. Pepper นะคะส่วนใหญ่มักจะเห็นพวกของแบรนด์โค้กหรืออะไรเงี้ยก็เยอะอันนี้ไม่ค่อยได้เห็นนะสวยดีอันนี้อะไรอ่ะเข็มทิศหรือเปล่าเออเก๋ดีเนาะมีหลายแบบนะ80อันนี้ก็ขายอยู่ที่80เหรียญนะก็เผื่อขับรถไปแล้วหลงเนาะให้มันคลาสสิกเอาจริงๆแล้วก็เปิด GPS ก็ได้เนาะอันนี้ร้านลุงนะคะเห็นมาทีไรก็จะเจอลุงตลอดเลยนะอันนี้เป็นนามบัตรของร้านลุงของร้านลุงจิมนะโอเคลุงเขาบีซี่เฮ้ยอันนี้เป็นสติกเกอร์นะดอลลาร์ก็อันละ50เซนนะคะก็2อัน1เหรียญ30บาททุกคนดูดิคันนี้น่ารักเนาะเขาเป็นแนวแบบแคมปิ้งนะแล้วเขาก็จะมีไอ้รถลากด้วยอ่ะเอ้ยดีอ่ะเขาน่าจะลากเอาของมาขายหรือเปล่าเออน่ารักดีเนาะอันนี้มันคือลำโพงหรือมันจะเป็นกระเป๋าหรือมันคือกระเป๋าลำโพงนี่เราเดินมานะคันนี้เขาขายนะปี60นะเขาขายอยู่ที่ 32,000 เหรียญ นะคะเป็นกระบะแล้วนู่นไงแถมจักรยานด้วยเหรอเดี๋ยวดูนะว่าวันนี้เราจะเจอรถที่เขาเอามาขายเยอะหรือเปล่าเนาะแต่มอดว่าวันนี้เหมือนงานแบบมันดูแบบคนเงียบๆนะคะนี่เราเจอรถขายอีกคันหนึ่งแล้วนะคะนี่รถคันสีเขียวอันนี้เขาขายนะปี1967นะคะอันนี้เป็นแบบ21วินโดว์นะมี21บานนะหน้าต่างคันนี้นะคะขายอยู่ที่2ล้าน5นะคะ wow. สีเขียวอันนี้เป็นคูลแมนนะแต่ว่าเป็นฮีเตอร์เออบางทีไปแคมปิ้งอากาศหนาวๆเนาะขายอยู่ที่75เหรียญ นะคะคือบนเขาตอนนี้มันหิมะตกแต่ถ้ามีฮีเตอร์แบบนี้มันก็อาจจะอุ่นได้เนาะเพราะว่านอนเต็นท์อ่ะแล้วแบบข้างนอกหิมะไม่ไหวจริงๆนะ
โหร้านนี้เขารวมแบบโคแมนเลยนะเยอะมากนี่เขาขายอยู่ที่3,000เหรียญนะคะเฉพาะเครื่อง 100,000 บาทไทยนะ How much you sell it? 100 You guys making a video? Yeah, I'm a YouTuber. YouTuber? Yeah. That's cool. You guys make what, Volkswagen videos? Yeah. Oh. 71, right? Uh-huh. Mm-hmm. Josh. นี่อันนี้เป็นหลังคาของรถโฟล์กนะคะของปี1971นะเขาขายอยู่ที่100เหรียญแคมปิ้งเลยนะคะเป็นรถ 4 wheel นะข้างหน้ามอสแล้วเขาขายนะอยู่ที่ 25,000 เหรียญนะข้างบนก็นอนได้นะถ้าใครสายลุยๆนี่ต้องตัวนี้เลยเนาะเป็นแบบ 4 wheel คันนี้เขาขายนะเดี๋ยวแล้วดูเขาดูเขาขับมาดิที่พงที่พิงอะไรไม่มีแล้วนะนี่เขาขายนะอันนี้เป็นรถเต่านะนี่ถ้าอยากรู้ราคาต้องโทรไปถามเขานะแปลว่าอย่างน้อยอ่ะมันก็ขับได้นะคะแต่ว่าอาจจะต้องไปทำเยอะซะหน่อยนะเพราะเมื่อกี้ดูทางแกขับมาแกคงเจ็บก้นอยู่นะโฟกัสบาร์คันนี้นะก่อนหน้านี้เห็นไหมเป็นอย่างนี้เราดูปัจจุบันนี่คือปัจจุบันนี่เขาก็ทำใหม่นะคะสวยเลยก็นำบัตรที่มอสถ่ายให้นะคะอยู่หน้ารถนะ คนจะเยอะนะตรงนี้เพราะว่าเขาจะมีของแจกฟรีใหญ่มากเลยนะเนี่ยเขาน่าจะเอาไปติดแบบคันนั้นหรือเปล่าแล็กใหญ่ๆอ่ะเนาะน่าจะเป็นแบบคันนั้นใส่ของทีเพียบเลยชอบๆคันนี้ข้างหน้ามีใส่มอเตอร์ไซค์ด้วยนะฮอนด้าสงสัยไปไหนก็ไปทางแคมป์แล้วก็เอามอเตอร์ไซค์ไปด้วยเลยเนี่ยมอสชอบการที่มาเดินงานแต่ละครั้งนะคะมันจะมีสีสันแล้วเราก็จะได้เห็นอะไรที่ไม่แบบไม่ค่อยได้เจอเหมือนคราวที่แล้วไม่มีเนาะคันนี้225 and 150 yes. This one. Look cool. อันนี้เขาขาย150เหรียญนะคะ Can I see? อันนี้จะแพงกว่า100เหรียญนะโอ้ Nice. ไหนขอลองหิ้วหน่อยโอ้ก็ไม่หนักมากนะแต่แบบนี้ทำไมแบบนี้มันถึงถูกกว่าล่ะสวยดีอันนี้เป็นท้ายรถนะเขาขายอยู่ที่395เหรียญ นะคะเบาะนี้เอามาขายใช่ไหมโอ้โหซื้อไปก็คงได้แต่โครงอ่ะแล้วคงต้องทำใหม่เยอะเลยนะคะเฮ้ยทำไมคันนี้มันสั้นเนี้ย
เฮ้ยกระปุกลูกน่ารักมากเลยดูสั้นนี่สั้นลองเปรียบเทียบกับตัวมอสช่วงตัวแค่นี้เองอะรถคันนี้สั้นมากแต่ว่าเขาติดฟิล์มมืดเลยนะเรามองไม่เห็นข้างในเอ้ยน่ารักดีเนาะจะบอกว่ามอสร้อนมากเลยแดดแรงมากนะจักรแล้วเปียกแล้วนะแต่ตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่13องศานะคะร้อนจังเลยอ่ะนี่รถโฟล์คนี่มันต้องแนวแบบฮาวายฮาวายนะคันนี้เป็นลายดอกๆแล้วมาพร้อมกับร่มของเขาเออสีเขียวเยอะจริงๆอันนี้ทำเป็นเล่นบาทละ 1,000 เหรียญนะคะบาทละ 30,000 นะอันนี้จะเป็นแบบเพ้นท์แล้วก็มีติดฟิล์มด้วย 30,000 นะคะทุกอย่างเลยเขาบอกทุกอย่างเลยนะตรงนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็น23บานทั้งนั้นเลยนะรุ่นหายากๆทั้งนั้นเลยก็ถ้าใครหลายคนดูคลิปนี้แล้วบอกว่าเฮ้ยคลิปนี้ทำไมสั้นจังเลยดูไม่จุใจก็อย่าลืมนะคะไปดูคลิปเก่าของปีที่แล้วนะที่มอสมาได้นะคลิปนั้นอ่ะเนี่ยเดี๋ยวมอสแปะไว้ตรงนี้เลยนะคลิปนั้นอ่ะ40กว่านาทีดูกันให้แบบโหยาวไปเลยนะคะก็อันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศรวมๆนะคะอย่างที่มอสบอกไปเพราะว่าแต่ละครั้งที่จัดงานเนี่ยมันก็จะมีสีสันที่แตกต่างกันออกไปนะคะคือปีนึงอ่ะเขาจะจัด3ครั้งนะคะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปต่อไปมอสจะพาไปเที่ยวไหนนะคะคือช่วงนี้มันงานอีเวนต์ต่างๆก็เริ่มทยอยเปิดแล้วแหละเพราะว่าสถานการณ์โควิดคือคนได้ฉีดวัคซีนกันเยอะขึ้นนะคะก็เริ่มมีการผ่อนผันอะไรกันมากขึ้นเนาะเดี๋ยวมอสจะพาไปที่ไหนยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะวันนี้บ๊ายบายค่ะ